จะพาพี่น้องเดินทางต่อไปอะไรนะฮะนี่บางคนเห็นเครื่องบินคิดว่าเป็นเครื่องบินสอดแนมไม่ใช่นะครับไม่ต้องตกใจนี่พวกเราไปไหนเห็นเครื่องบินเห็นอะไรมาเนี่ยนะครับเราหาหินเหวี่ยงทันทีเหมือนกันนะฮะปฏิภาณไหวพริบเร็วมากผมเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับผมจะจัดซุปตามาพบกับพี่น้องเลยเอาไม่เอาครับแต่ว่าเสียงปรบมือต้องกระหึ่มเร้าใจเลยนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยหรือไม่อยู่ที่ท่านผู้นี้แล้วครับเพราะพรรคเพื่อไทยกำลังจะส่งท่านไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยวันนี้เวทีนี้สำหรับสุรชาติเทียนทองท่านบอกว่าจัดหนักจัดเต็มจัดแบบองค์ลงครับปรบมือและส่งเสียงดังต้อนรับว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านเอกดร.อภิวรรณวิริยชัยครับพี่น้องครับพี่น้องชาวเคหะท่าสายที่น่ารักทุกท่านครับเดิมเคยเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นผู้ก่อการร้ายเยอะเหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวนี้ผู้ก่อการร้ายพกอาวุธพัฒนาขึ้นครับพี่น้องครับวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ติดภารกิจที่ภาคเหนือนะครับยิ่งลักษณ์ไม่ได้มาส่งยิ่งหล่ออภิวรรณมาแทนครับพอรับได้ไหมครับแต่วันนี้ไม่ได้มาในนามอภิวรรณครับผมไม่รู้เป็นอะไรถูกกับบลุ๊กดนุพรฮะไปปราศัยที่อีสานก็บลุ๊กดนุพรขึ้นก่อนทุกครั้งสาวสาวฟองเชียร์แม่ยกในกรี๊ดเลยฮะพอบลุ๊กขึ้นบอกโอ้ยผัวอีกบผัวอีกบมาแล้วพอพันเอกอภิวรรณขึ้นต่อสาวสาวกรี๊ดเหมือนกันผัวอีเขียดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มาในนามผัวอีเขียดครับเอ๊ะทำไมพี่น้องชาวท่าทรายยังยิ้มแย้มแจ่มใสกันอยู่เนี่ยไปทางไหนมีแต่คนหน้าเศร้าฮะเศร้าเพราะว่าข้าวยากหมากแพงอภิสิทธิ์มันทำอะครับพี่น้องแต่พี่น้องชาวท่าทรายยังมีความหวังใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไปทางไหนก็มีแต่คนบอกว่าอยากจะให้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำนำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยใช่ไหมครับพี่น้องต้องการทักษิณคิดเพื่อไทยทำไหมครับปรบมือดังๆให้ได้ยินถึงดูไบเลยครับเมื่อปีที่แล้วผมมาปราศัยที่นี่พร้อมกับน้องชายที่รักคนหนึ่งวันนี้ท่านมาไม่ได้ครับติดเรียนหนังสือจตุพรพรหมพันธ์ครับพี่น้องครับปีที่แล้วผมมากับจตุพรทั้งปีต้องไปด้วยกันเขาบอกว่าไปล่อสไนเปอร์ด้วยกันครับณัฐวุฒิไม่มาติดเรียนฮะปรากฏว่าปีนี้ณัฐวุฒิจบปริญญาโทแล้วพอจตุพรเห็นน้องๆเรียนจบปริญญาโทขออนุญาตลาพี่น้องไปเรียนต่อสัก2เดือนครับพี่น้องครับแล้วหลังจากวันที่3เมื่อได้เป็นส.ส.แล้วเรียนจบพอดีทันทีจะมาพบกับพี่น้องเคหะท่าทรายใหม่ครับปรบมือดังๆให้ได้ยินถึงสถาบันราชทัณฑ์ครับนี่ตู่มันเล่นพิเรนน่ะมันบอกว่าอีก2เดือนเรียนจบขอเชิญพี่เปียพันเอกพี่วันไปเรียนต่อครับผมบอกเอ้ยผมจบปริญญาเอกแล้วไม่ต้องเรียนแล้วพี่น้องครับไปทางไหนก็มีแต่คนบ่นครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำนำความสุขให้กับพี่น้องคนไทยละมันดีแน่แต่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำคนระยำมันลอกนี่มันแย่ครับพี่น้องครับเพราะว่าลอกโดยไม่รู้ว่าปรัชญาเขาคืออะไรพี่น้องจำได้ไหมครับสมัยทักษิณอยู่เนี่ยพี่น้องมีความสุขไม่ว่าจะนโยบายทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยประกาศไปแล้วทุกนโยบายสามารถปฏิบัติได้จริงใช่ไหมครับใช่ไหมครับ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชน SME SML ผมพูด2วันยังไม่จบครับแต่ทักษิณเผลอไปนิดนึงครับเมื่อเอาทุนการศึกษาตักหวยบนดินเพื่อจะสร้างอนาคตของลูกหลานกะว่าลูกหลานของเราจะจบปริญญาตรีโทเอกภายใน10ปีจะมีลูกหลานที่ได้เรียนจนถึงปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 200,000 คนทักษิณเผลอไปประกาศครับประกาศว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก4ปีคนไทยทั่วประเทศจะมีการศึกษาและจะหายจนครับพี่น้องครับ
ทีนี้เพื่อนรักผมไม่ชอบครับขันทีเท่าครับปีที่แล้วไอ้สองศูนย์นั่นไม่ความจิ๋มหายมันเรียกผมไปสอบครับถามว่าที่ผมบอกว่าขันทีเท่ามันใครผมก็บอกว่าไอ้งอกครับมันก็ถามว่าไอ้คนที่ปราศัยไปตอนหัวค่ำหรือเปล่าสุนัยจุลพงศธรใช่หรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ครับบ้านมันอยู่แถวสี่เสาครับขันทีมันไม่ชอบครับไม่ชอบทักษิณด้วยสองประการครับประการแรกทักษิณมีพี่น้องประชาชนรักมากเกินไปประการที่สองทักษิณประกาศว่าเป็น4ปีคนไทยจะหายจนปกครองยากครับพี่น้องครับอำมาตย์จึงสกิดให้พันธมิตรพนท่านสนธิลิ้มนะครับผมต้องเรียกพนท่านเพราะว่าเขามีเชื้อครับมีเชื้อจริงๆครับสกิดพันธมิตรมาเดินขบวนครับกล่าวหาทักษิณว่าคอร์รัปชันโกงเกินไม่จงรักภักดีบ้างฮะแล้วก็มีการทำรัฐประหารในปี2549โดยหัวหน้าคณะรัฐประหารยอมรับสารภาพครับว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำรัฐประหารครับมีคนสั่งให้ทำมือที่มองไม่เห็นนะครับแล้วเมื่อรัฐประหารแล้วก็ทำทุกวิธีทางกำหนดแผนบันได4ขั้นทำลายทักษิณทำลายพรรคไทยรักไทยยุบพรรคไทยรักไทยตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเราก็ไม่ว่าอะไรครับมาตั้งพรรคพลังประชาชนเชิญท่านหัวหน้าสมัครมาเป็นหัวหน้าพรรคลงเลือกตั้งภายใต้ภาวะที่กูกดขี่ข่มเหงพลังประชาชนชนะท่วมท้นครับพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะนโยบายของพรรคไทยรักไทยเดิมมันจับต้องได้ทุกนโยบายให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ด้อยโอกาสทุกสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจึงบอกว่าประชาธิปไตยในสมัยทักษิณเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ครับพี่น้องครับแล้วประชาธิปไตยสมัยในมาร์กเป็นยังไงครับพี่น้องประชาชนบ่นกันทั่วครับบอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่แดกได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันแดกอย่างไรครับปกติผมเป็นคนพูดเพราะนะเนี่ยต้องขออภัยพี่น้องด้วยครับพฤติกรรมการคอร์รัปชันแบบนี้คนเมืองนนท์เขาไม่เรียกว่ารับประทานนะครับเขาเรียกแดกครับพี่น้องยุบพรรคพลังประชาชนครับตัดสิทธิ์ท่านนายกสมัครด้วยข้อหาที่สิ้นคิดที่สุดครับท่านไปออกทีวีทำกับข้าวตกกระทะตายครับพี่น้องครับผมไปร่วมประชุมรัฐสภาโลกมาหลายครั้งในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยอายเขาที่สุดนะไอ้ประธานสภาต่างประเทศอื่นๆก็ถามว่าเฮ้ยทำไมนายกประเทศอยู่ตกกระทะตายอ่ะใช้กฎหมายข้อไหนฮะผมก็บอกไม่มีนะกฎหมายไม่มีครับเขาตัดสินโดยพจนานุกรมครับพี่น้องครับเป็นการตัดสินที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกครับพี่น้องครับก็ยังเอาพรรคพลังประชาชนไม่อยู่เราก็ตั้งท่านนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็สกิดพระท่านสนธิลิ้มอีกครั้งนึงครับยอมให้ประเทศไทยเสียหายขอขอบคุณครับในดอกไม้นะครับขอขอบพระคุณมากครับสายันสัญญาก็อย่างนี้แหละครับขอขอบคุณนะครับโอ้ให้ทั้งถังเลยนะครับขอบพระคุณมากครับยังเอาไม่อยู่ครับยอมเสียหายชื่อเสียงประเทศชาติพี่น้องทราบไหมครับคดีอะไรที่ทั่วโลกเขาถือกันมากที่สุดการยึดสนามบินคือการก่อการร้ายสากลครับพี่น้องอำมาตย์ยอมเสียชื่อเสียงของประเทศให้ประเทศใน EU เขาตราหน้าว่าประเทศไทยสนับสนุนการก่อการร้ายสากลครับพี่น้องครับจึงเป็นเหตุผลที่ทำไม EU มาสังเกตการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเขาเห็นว่าบ้านเมืองของเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทำอย่างนั้นก็ยังเอาไม่อยู่ครับหวังจะให้สมชายปราบปรามประชาชนฆ่าประชาชนสมชายไม่ฆ่าประชาชนครับก็ทำอีกอย่างนึงที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียศักดิ์ศรีและเสียความเชื่อมั่นไปจากคนไทยครับพี่น้องครับยุบพรรคพลังประชาชนและยุบพรรคการเมืองอื่น
อย่างไม่โปร่งใสครับพี่น้องครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่น่าเกลียดที่สุดสำหรับระบอบประชาธิปไตยคือมีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับสื่อมวลชนก็บอกครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วครับที่เรียกว่าเส้นใหญ่ก็คือหมายความว่ามีเทพอุ้มสมอยู่เบื้องหลังรัฐบาลครับคือใครทราบไหมครับพี่น้องครับไม่บอกครับผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับออกแต่มือครับมือที่มองไม่เห็นนะครับเราจึงได้รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปได้รัฐบาลภายใต้อุ้งเท้าอำมาตย์และกองทัพรัฐบาลอย่างนี้เขาก็จะไม่ฟังเสียงของประชาชนโกงกินคอร์รัปชันกันทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นของเล็กของกลางของใหญ่โกงกินคอร์รัปชันจนเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาคอร์รัปชันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับพี่น้องยิ้มด้วยนะครับยิ้มด้วยครับช่องเจ็ดมาถ่ายทอดแล้วครับปรบมือดังๆให้ช่องเจ็ดด้วยครับขอบพระคุณครับโอ้ดังๆด้วยครับนี่คือพลังบริสุทธิ์ของประชาธิปไตยครับเมื่อเป็นรัฐบาลซ่อนรูปพี่น้องจึงทนทุกข์ทรมานครับเกือบ3ปีกับรัฐบาลเด็กๆครับไม่มีวิสัยทัศน์ทำอะไรไม่เป็นขนาดไข่ราคาแพงไม่รู้จะแก้ปัญหาไงต้องตั้งคณะกรรมการปฏิรูปไข่ครับไม่กล้ารับผิดชอบต้องตั้งกรรมการหมดทำงานเชื่องช้าไข่ราคาแพงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปไข่ยังไม่พอทนไปจ้างฝรั่งมาคิดแก้ปัญหาไข่แพงครับเสียเงินไป69ล้านบาทได้นโยบายที่ดีที่สุดคือเอาไข่มาชั่งกิโลขายครับพี่น้องครับผมไปประชุมรัฐสภาโลกเหมือนกันนะไอ้เพื่อนฝรั่งมันก็ถามว่าไอ้เรื่องมีเงินรัฐบาลทิศนโยบายอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วครับมีเงินพอทำได้ครับแต่ถ้าไม่โง่จัดทิศนโยบายอย่างนี้ไม่เป็นแล้วครับพี่น้องครับนี่ดูฝรั่งมันพูดเป็นรัฐบาลที่ดีแต่พูดครับทำไม่เป็นเป็นรัฐบาลที่ดีแต่ด่าแต่ทำไม่เป็นพี่น้องครับนอกจากดีแต่พูดครับยังฝอยเก่งอีกต่างหากนะฝอยเก่งไหมครับพี่น้องไม่เก่งยังไงล่ะหัวหน้ายงยุทธผมไปจับสลากเนี่ยไม่ต้องบนบานศาลเก่าจับมาทีเดียวหยิบขึ้นมาเบอร์หนึ่งครับพักอะไรครับพี่น้องครับพักอะไรครับท่านหัวหน้ายงยุทธบอกไม่ได้บนบานศาลเก่าครับที่หยิบทันทีแล้วได้เบอร์หนึ่งเพราะกระแสกำลังใจของพี่น้องคนเสื้อแดงและพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับแล้วในมาร์กล่ะครับเดินยืดขึ้นมาเลยบนบานศาลเก่าครับหวังว่าจะได้เบอร์หนึ่งครับจับก่อนอ่ะพอเปิดแง้มขึ้นมายิ้มแฉ่งเลยได้เบอร์หนึ่งครับแต่ซวยทิพเผงมีศูนย์ตามมาเบอร์สิบครับพี่น้องครับเบอร์สิบแทนที่จะบอกว่าซวยฮะยังโม้ได้อ่ะครับผู้ชนะสิบทิศครับพี่น้องดูมันสิครับผมไม่เคยพบเคยเห็นนะเกิดมาอายุป่านนี้ผู้ชนะสิบทิศที่ไหนไปนั่งพระเพียรพนมมือแต้สายศีลคล้องหัวสะดอกเคราะห์ล่ะครับพี่น้องครับอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าผู้ชนะสิบทิศครับเขาเรียกว่าผู้แพ้สิบทิศหลังจากวันที่สามครับพี่น้องครับพี่น้องก็ทนทุกข์กับรัฐบาลที่อยู่มาสองปีครึ่งไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่พอยุบสภาประกาศครับทำทันทีพี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับคนเมืองนนท์เขาฝากบอกมาเชื่อครับผมเองก็เชื่อครับเขาบอกเห็นว่ามันเดินกันมาเป็นหมู่มันกู้ทันทีครับพี่น้องครับเผยแป๊บเดียวมันมากันเป็นขโยงมันโกงทันทีครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าทำทันทีมันเป็นอย่างนี้นี่มาใหม่แล้วกระแสสู้พรรคเพื่อไทยไม่ได้โพทุกโพลบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้เกินครึ่งปาร์ตี้ลิสต์ถึง64แล้วน้องบลูของผมปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่62ได้เป็นส.ส.แน่นอนปรบมือรับบลูด้วยครับสู้กระแสพรรคเมื่อไทยไม่ได้ไอ้ที่ประกาศทำทันทีเปลี่ยนใหม่แล้วครับบอกว่ามาวันแรกทำทันทีครับ
มาวันแรกแดกทันทีครับพี่น้องยังเอาอีกไหมเข็ดหรือยังพี่น้องครับไม่รู้จะทำอะไรวันหนึ่งก็เกาะกระแสครับความดังของแม่ชีทศพรพี่น้องเคยได้ยินไหมครับแม่ชีนี่ท่านเก่งสแกนกรรมครับแก้กรรมก็ได้ครับสาวสาวคนไหนสามีไปมีกิ๊กก็แก้กรรมโดนการไปให้นอนให้ไปนอนกับเพื่อนของตัวเองครับรัฐมนตรีก็ไปนั่งแก้กรรมกับแม่ชีทศพรอาศัยความดังของแม่ชีครับวันไม่รู้จะทำอะไรครับอยากจะดังฮะละครทีวีกำลังดังมงกุฎดอกส้มน้องเรยาใช่ไหมครับพี่น้องครับรัฐมนตรีก็อยากดังตามน้องเรยาครับแต่ไม่เป็นสุภาพบุรุษไปรังแกน้องเรยาจะไปจัดเรตติ้งนะบอกว่าออกตอน2ทุ่มไม่ได้จะต้องจัดเรตติ้งใหม่น้องเรยาเขามีชื่อว่าดอกส้มสีทองไอ้รัฐมนตรีก็จะไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจากดอกส้มสีทองเป็นดอกทองสีส้มครับพี่น้องดูมันทำสิครับดูมันทำรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนคนเดียวก็ยังไม่พอยังไปรังแกถึงน้องเรยาครับเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรครับพี่น้องครับรัฐบาลที่เอาแต่สร้างภาพสร้างสถานการณ์เดี๋ยววันที่23จะรู้สึกครับจะไปปราศัยที่สี่แยกราชประสงค์วิญญาณ91ศพจะมาหักคอพวกมึงแต่ทราบมาครับรู้เป็นนายครับไปสารภาพบาปครับไปที่ราชประสงค์ตั้งใจจะกล่าวหาว่าพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเผาบ้านเผาเมืองพี่น้องครับรัฐบาลที่สร้างสถานการณ์ฆ่าประชาชนด้วยความโหดเหี้ยมพี่น้องยังเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับหลักฐานชัดเจนครับการเผาเซ็นทรัลเวิลด์บุรุษร่างกายกำยำชายชะกันจากโรงเรียนกีฬาในจังหวัดอีสานใต้เป็นคนทำครับพี่น้องครับร่วมกับบุคคลในเครื่องแบบครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับเป็นคนเผาเซ็นทรัลเวิลด์ครับพี่น้องครับทำไมถึงเผาครับเพื่อสร้างสถานการณ์ในการปราบประชาชนพี่น้องครับรัฐบาลมันประกาศนะครับว่า99วันทำได้จริงครับพี่น้องว่าจริงไหมครับจริงไหมครับจริงไหมครับจริงครับมีจริงอยู่อย่างเดียวครับไม่ใช่99ครับ91ศพตายจริงๆครับพี่น้องตายมาเกือบปียังหาคนยิงไม่ได้ฮะก็ปรากฏว่าทหารเบิกกระสุนไปใช้ 200,000 นัดครับสไนเปอร์ใช้ไป 2,000 นัดครับรัฐบาลที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเมื่อเราได้รัฐบาลในค่ายทหารความยุติธรรมก็จะไม่เหลือครับคนกลุ่มหนึ่งทำอะไรอะไรก็ไม่ผิดคนในกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ในหน้ากับผมนี่แหละครับทำอะไรนิดหน่อยผิดทั้งหมดครับพี่น้องผิดไหมครับบุกรุกเขาใหญ่เที่ยงครับหลักฐานเห็นทนโทษบอกไม่ผิดพอตตุพรณัฐวุฒิเอามาปราศัยในเวทีราชประสงค์ศาลตัดสินเหมือนกันครับผิดครับแต่ไม่เจตนาครับนี่คือกระบวนการยุติธรรมของไทยครับมันเสียหายไปแล้วขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนพี่น้องครับคนเสื้อแดงถูกยิงตาย91ศพมันบอกว่าผิดครับก็ทหารกำลังซ้อมสไนเปอร์ฮะจากตึกสูงกำลังซ้อมยิงลงมาถนนน่ะคนเสื้อแดงผิดครับเพราะว่าทะเลาะทะล่าเอาหัวไปชนกระสุนตายผิดครับผิดครับการตัดสินอย่างนี้ก็มีด้วยในโลกครับลูกน้องพระนาท่านลิ้มครับตอนเดือนขบวนวันที่7ตุลาต่อสู้กับน้องๆตำรวจผมยังเห็นใจน้องๆตำรวจมาจนถึงปัจจุบันนี้ปรบมือดังๆให้กับตำรวจทุกคนครับพี่น้องดูในวิดีโอเห็นเลยครับน้องตำรวจของผมคนหนึ่งโดนขับรถชนโดนปิกอัพสีดำขับรถชนชนจนล้มแล้วครับเลยไปถอยหลังกลับมากะว่าจะทับให้ตายครับพี่น้องครับศาลตัดสินไม่ต้องติดคุกรอการลงอาญาครับพี่น้อง
การตีความกฎหมายแบบนี้ก็รู้แล้วว่ามันเละเทะแล้วครับการที่ชนแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างนั้นไม่เป็นไรยังถือว่ารู้แก่โทสะได้แต่ชนไปแล้วเลยไปแล้วถอยหลังกลับมาต้องตีความว่าเจตนาฆ่าใช่ไหมครับพี่น้องครับก็บอกแล้วลูกน้องพระนาท่านลิ้มฮะแม่ยกเขาดีครับทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วครับมันเห็นชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมของเราถูกแทรกแซงจนเสียหายพี่น้องครับไม่ต้องตกใจยังมีอัศวินม้าขาวมาทักษิณยังคิดถึงพี่น้องคนไทยอีกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทักษิณจะคิดเพื่อให้เพื่อไทยทำนำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยอีกครั้งหนึ่งทุกนโยบายที่ประสบความสำเร็จจะกลับมาใหม่30บาทรักษาทุกโรคที่รักษาทุกโรคได้จริงต้องกลับมาใหม่ครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำนำความสุขมาให้พี่น้องคนไทยทักษิณคิดเพื่อไทยทำไอ้ระยำลอกนะมันไม่ประสบความสำเร็จครับจาก30บาทลอกไปเป็นรักษาฟรีครับพี่น้องครับโดยไม่รู้ว่าปรัชญาที่เราซ่อนไว้คือ30บาท30บาทคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของพี่น้องประชาชนจะได้บอกกับแพทย์พยาบาลได้ว่าฉันจ้างเธอรักษาไม่ใช่รักษาฟรีแบบคนไข้อนาถาครับพี่น้องครับยาที่มีคุณภาพ6ชนิดถูกตัดออกจากบัญชียามาตรฐานมันจึงรักษาทุกโรคไม่ได้จริงครับพี่น้องครับเราจะเอา30บาทกลับมาใหม่พี่น้องเสียแต่เพียง30บาทแต่รักษาทุกโรคได้จริงเอาไหมครับพี่น้องครับเอาไหมครับกองทุนหมู่บ้านปรัชญาของเราคือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเมื่อชุมชนเข้มแข็งพี่น้องที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพก็กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านเมื่อชุมชนเข้มแข็งก็จะพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนเป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ใช่มั้ยครับพี่น้องครับกองทุนหมู่บ้านจะต้องกลับคืนมาใหม่เพิ่มเงินกองทุนจาก1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทเพื่อผลักดันโอท็อปให้กลับมาดีเหมือนเดิมสมัยทักษิณโอท็อปขายต่างประเทศได้ปีละเกือบแสนล้านบาทคิดถึงทักษิณจังเลยปัจจุบันนั้นขายได้ปีละไม่ถึง500ล้านบาทโอท็อปจะต้องได้รับการฟื้นฟูและกลับมาใหม่ครับพี่น้องเอาไหมครับนอกจากนั้นทุนการศึกษาจากหวยบนดินจะต้องถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเราการปราบปรามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดไม่ต้องตั้งกองกำลังพิเศษอีก 2,500 คนครับตำรวจทหารธรรมดาปราบได้แล้วครับพี่น้องครับแต่รัฐบาลจะแต่งตั้งโยกย้ายทหารตำรวจข้าราชการปกครองต้องไม่รับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาครับไม่ใช่ว่าแต่งตั้งผู้ว่าพี่ชวลินบอก30กิโลครับแต่งตั้งผู้กำกับครับ5กิโลครับแต่งตั้งผู้กำกับการ7กิโลครับเพราะฉะนั้นอบายมุขถึงเต็มบ้านเต็มเมืองยาบ้ากลายเป็นยาสามัญประจำบ้านไปแล้วครับพี่น้องครับจะต้องปราบปรามขั้นเด็ดขาดแต่รัฐบาลก็จะต้องไม่ไปรังแกน้องๆข้าราชการประจำต้องไม่ซื้อขายตำแหน่งแล้วเมื่อนั้นข้าราชการก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ายทหารครับเปิดสำหรับเป็นศูนย์บำบัดรักษาลูกหลานของเราเพื่อเอาลูกหลานของเรากลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่พี่น้องครับจะเอาทหารให้กลับมาเป็นที่รักของประชาชนมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับไม่ให้มาฆ่าประชาชนอีกแล้วแต่จะให้มาบำบัดรักษาลูกหลานของเรานี่คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันทำได้จริงบริษัทห้างร้านกลัวจะทำไม่ได้ลดภาษีรายได้นิติบุคคลให้กับเอกชนลง 7% ในปีแรกและลดอีก 3% เหลือ 20% ในปี2555เอาไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับทุกประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีเขาไม่เก็บภาษีรายได้นิติบุคคลแพงเท่าประเทศไทยครับนี่คือวิสัยทัศน์ของทักษิณครับจบปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทครับพี่น้องครับ
นายมาร์กออกมาบอกทำไม่ได้หาเงินจากอากาศก็คนไม่มีสมองอย่างคุณมันก็หาไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับไม่รู้จะแก้ปัญหาไข่ราคาแพงอย่างไรหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์ว่าท่านจะแก้ยังไงปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ตอบยังไงทราบไหมครับถ้าแก้แล้วราคาไข่ถูกได้ผมจะไปกราบไก่ครับพี่น้องไอ้นายกกราบไก่ครับมีคนเดียวของโลกครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกนายมาร์คครับเรียกว่าไอ้นายกกราบไก่ครับพี่น้องครับมันเห็นวิสัยทัศน์เลยคุณไม่มีปัญญาที่จะคิดครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำเดี๋ยวจะบอกให้ว่านโยบายอะไรที่หาเงินเข้าประเทศครับพี่น้องชาวเคหะท่าทรายทั้งหลายครับน้ำท่วมเป็นประจำเพราะน้ำทะเลหนุนฝนตกก็น้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเด็ดขาดครับพี่น้องครับด้วยนโยบายของพรรคเพื่อไทยบายบายแล้วครับน้ำท่วมบายบายแล้วไม่มีโอกาสแล้วกรุงเทพนนทบุรีนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาท่วมทุกปีครับถมทะเลสร้างเมืองใหม่ป้องกันน้ำท่วมครับพี่น้องครับมองตามภาพที่ผมจะอธิบายนะครับถมทะเลลึกไปในทะเล10กิโลเมตรยาว30กว่ากิโลเมตรจากปากแม่น้ำท่าจีนปากแม่น้ำท่ากองปากแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงปากแม่น้ำบางมะกงเพราะฉะนั้นเมืองใหม่จะเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในโลกครับมีแม่น้ำผ่าน4สายครับยกระดับป้องกันน้ำท่วมเหมือนประเทศฮอลแลนด์เขาทำสำเร็จผมจบปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาบอกได้เลยทางเทคนิคทำได้ทันทีครับไม่เกิน4ปีจบแน่นอนครับขอขอบคุณครับผมเป็นคนเหงื่อเยอะครับขอขอบคุณฮะผมเช็ดแล้วขอญาติเก็บเข้ากระเป๋าไปเป็นที่ระลึกที่บ้านเลยนะครับนึกว่าจะไม่มีแม่ยกซะแล้วพอเผลอไปประกาศบนเวทีสอชอว่ามันมาตรวจท่อน้ำเชื้อไม่เจอเจอแต่ท่อน้ำเลี้ยงล่ะครับแล้วก็บอกว่าหมดสภาพไปนานแล้วเลยไม่มีแม่ยกเลยวันนี้กลับมามีแม่ยกชื่นใจจริงๆครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องดูนะครับจริงๆแล้วนอกจากป้องกันน้ำท่วมแล้วทักษิณแฝงวิธีหาเงินไว้เพื่องใหม่นี้จะมีพื้นที่ 200,000 ไร่ครับเราจะตัดถนนเป็นตารางระบบการจราจรจะดีที่สุดในประเทศไทยครับจะเป็นเมืองธุรกิจการเงินจะเป็นเมืองธุรกิจท่องเที่ยวพี่น้องครับสีลมตารางวาละเท่าไหร่ 500,000 ครับนี่ดีกว่าสีลมครับไม่ต้องคิดถึงตารางวาละ 500,000 ตารางวาละ 200,000 ครับไร่ละ80ล้าน 200,000 ไร่ทักษิณหาเงินเข้าประเทศ16ล้านล้านบาทครับพี่น้องครับไม่ต้องใช้เงินจ้างครับให้บริษัทเอกชนต่างชาติแค่ประกาศไปวิ่งกันมาประมูลให้กำไรแค่ 5% ครับรัฐบาลเอา 25% 30% เป็นเงินเท่าไหร่ครับของ16ล้านล้านบาทจะมีเงินเข้าประเทศอีก 4.8 ล้านล้านบาทครับพี่น้องครับค่าถมทะเล 1.2 ล้านล้านบาทก็ยังมีเงินเหลืออีก2ล้านล้านบาท2ล้านล้านบาททักษิณหาเงินเข้าประเทศโดยไม่ต้องควักสตางค์แม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องครับเมื่อทักษิณคิดเพื่อไทยก็ต้องคิดต่อให้ครบวงจรเงินที่เหลือเอาไปทำอะไรครับ2ล้านล้านบาทรถไฟฟ้ามหานคร10สายสายละ 70,000 ล้านบาทเป็นเงิน 700,000 ล้านบาททำทันทีเพราะมีสตางค์แล้วครับนี่เดี๋ยวประพัดจงสงวนจะบอกครับทำเสร็จในกี่ปีไอ้คนคิดหาตังค์ไม่เป็นมันก็คิดอยู่นั่นไม่รู้จะทำอะไรแต่นี่สตังค์เหลือตั้ง 200,000 ล้านครับรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพโคราชใช้เงินไม่ถึง 200,000 ล้านทำทันทีเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับแล้วก็มอบของขวัญให้กับพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลรถไฟฟ้าเก็บตลอดทาง20บาทตลอดสายเอาไหมครับพี่น้องครับนโยบายอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตเกษตรกรหรือชาวนาเดี๋ยวก่อแก้วน้องๆมาพูดให้ฟังพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะต้องไปปราศัยต่อโดนบุคคลที่โดนพวกปส.315กำลังรังแกอยู่ฮะ
จะไปช่วยไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ครับครับโดนไอ้ปส315ครับพี่น้องครับถ้าเจอปส315ไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าเขาลูกหลานของเราทั้งนั้นเปลี่ยนใจของลูกหลานของเราให้มารักพรรคเพื่อไทยให้ได้ครับพี่น้องครับมีมาแล้วนะครับเมื่อปีที่ผ่านมากรมน.เขาส่งทหาร 40,000 นายประมาณ 30,000 นายลงพื้นที่ไปเปลี่ยนหัวใจคนเสื้อแดงไม่ให้รักพรรคไทยรักไทยเดิมพี่น้องครับใช้เวลา6เดือนเป็นไงครับแทนที่กรมน.จะเปลี่ยนใจคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเปลี่ยนหัวใจทหารหมดแล้วครับพี่น้องครับนี่ผมไม่อยากบอกครับโพลของฝ่ายความมั่นคงออกมาแล้วไม่บอกแล้วของกรมน.ล่ะครับออกมาแล้วว่าค่ายทหารทุกค่ายเลือกพรรคเพื่อไทยเกิน 70% ทุกค่ายครับจึงเป็นที่มาที่โพลฉบับนี้ถูกเรียกเก็บครับพร้อมๆกับโพลสันติบาลเพราะเขาบอกว่าโพลสันติบาลกับโพลกรมน.แม่นครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกครับดูจากคนอื่นก็ได้ครับดูจากท่านบรรหารนี่แหละครับตัวสั้นๆแต่สายตายาวนะครับพอรู้ว่ายิ่งรักจะเป็นนายกรัฐมนตรีเกาะขบวนแล้วเดี๋ยวกลัวตกขบวนพี่น้องรับไหมครับบรรหารศิลปะอาชาล่ะครับแต่ท่านพูดน่ารักนะครับท่านบอกว่าคุณยิ่งรักคุณปูเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบสวยๆเสียบจากการน่ารักสวยงามบรรหารขอเป็นใบเฟิร์นเสียบอยู่ข้างๆพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับผมว่ายังพอรับได้นะกล้อมแกล้มสุวัตลิปตาพลบตกขบวนฮะใบเฟิร์นก็มีแล้วขอเป็นหินรองแจกันครับหินสีเขียวรองแจกันให้ยิ่งรักชินวัตรพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับพรรคเพื่อไทยรับเองไม่ได้ครับจะรับบรรหารเองไม่ได้รับสุวัตเองก็ไม่ได้เช่นเดียวกันต้องทำไมครับถามพี่น้องประชาชนว่าเอาไม่เอาครับพี่น้องครับบรรหารกับสุวัตครับเอาไหมครับแต่คนสุดท้ายนี่ผมตัดสินใจเองไม่ต้องถึงมือพี่น้องคนเสื้อแดงครับสมัครมาเลยแถวอีสานนี่สมัครเลยบอกว่าถ้าเลือกพรรคภูมิใจตายจะไปยกมือให้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกครับอีห้อยครับพี่น้องครับเอาไหมครับผมไม่ต้องถามพี่น้องแล้วครับผมไม่เอาอยู่แล้วบอกว่ายิ่งลักษณ์เป็นดอกกุหลาบสวยๆบรรหารเป็นใบเฟิร์นสวยๆประดับแจกันอีห้อยขอเป็นดอกอุตภิษประดับแจกันพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับไม่เอาแน่นอนครับแต่มันเป็นเครื่องยืนยันว่าขณะนี้กระแสทุกกระแสมุ่งมาสู่พรรคเพื่อไทยมุ่งมาสู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องครับวิชามารจะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องขอให้ใจเย็นๆครับเราประคองไปเรื่อยกระแสนำครับแยบอย่างเดียวฮะแยบแล้วถอยแยบแล้วถอยแบบณัฐวุฒิว่าพอเผลอก็เอาตีนถีบหน้าซะทีพอมันล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ก็แยบอีกทีถอยแยบแล้วก็ถอยพอมันตั้งตัวได้ถีบหน้าอีกทีครับแค่นี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนขออีกเรื่องเดียวครับผมไปประชุมองค์การรัฐสภาโลกนะครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยองค์การรัฐสภาโลกมีข้อมติสรุปว่าขอให้ทุกประเทศสนับสนุนผู้หญิงเข้ามาเป็นส.ส.และส.ว.ครับพี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนผู้หญิงให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับปรบมือดังๆให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยครับประเทศไทยมีพรรคการเมืองอยู่พรรคเดียวครับพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับดังๆหน่อยพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวครับสนับสนุนผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแล้วก็เบอร์อะไรล่ะครับแม่ขอบคุณครับสัญญากันแล้วนะครับยกมือแล้วต้องไปเลือกด้วยนะครับแต่อย่าเลือกส.ส.เขตสุรชาติเทียนทองคนเดียวนะครับต้องเลือกบัญชีรายชื่อด้วยจตุพรยังนอนรอท่านอยู่ในคุกครับพี่น้องครับสุรชาติเทียนทองเป็นคนหนุ่มไฟแรงจบปริญญาโทบริหารการเงินจากต่างประเทศเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของส.ส.อาวุโสท่านสนอเทียนทองครับปรบมือดังๆให้ท่านสนอด้วยคนพูดถึงท่านสนอว่าเป็นนักเลงโบราณผมกล้าพูดด้วยความชื่นชมครับว่าท่านสนอเทียนทองเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ดีครับพี่น้องครับ
คำไหนคำนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านถนอเทียนทองไม่เคยมีข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาครับพี่น้องครับพรรคการเมืองอื่นนอกจากจะไม่สนับสนุนผู้หญิงแล้วดุด่าว่าทอดุด่าว่ากล่าวยิ่งลักษณ์ก็ไม่ตอแยไม่ตอบโต้ไม่ว่ารังแกผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างไรยิ่งลักษณ์ไม่ตอบโต้ทนไม่ได้ครับต้องให้ตัวแทนในแก้วหน้าม้าหน้าปฏีนนะครับออกมากล่าวหายิ่งลักษณ์ชินวัตรหน้าเหมือนปฏีนไหมล่ะครับยังเอาไม่อยู่ฮะเรื่องซุกหุ้นก็เอาหมอตุ๊ดหน้าจิ๋มนะครับหมอตุ๊ดหน้าจิ๋มกับแก้วหน้าม้าหน้าปฏีนมาใส่ใครเรื่องซุกหุ้นครับพี่น้องเห็นไหมครับกลต.ออกมาประกาศแล้วว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องเบื่อไหมครับที่จะซื้อไข่เป็นกิโลครับเบื่อหรือยังครับต้องสั่งข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว3ขีดเนี่ยถ้าเบื่อที่จะเลือกซื้อไข่เป็นกิโลเลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับแล้วเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มล่ะครับไม่ต้องการเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มขณะที่น้ำมันดิบราคาถูกเลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์สนับสนุนสตรีครับสุภาพสตรีเขาบอกว่าเป็นใหญ่นะครับบ้านไหนผู้หญิงใหญ่บ้านนั้นประสบความสำเร็จพี่น้องผู้หญิงที่นั่งอยู่ในข้างหน้านี่ใครใหญ่บ้างยกมือขึ้นใครรู้ตัวว่าใหญ่ยกมือขึ้นครับท่านมีหน้าที่อย่างเดียวกลับไปบอกพ่อบ้านกลับไปบอกลูกๆว่าคุณพ่อกับคุณลูกมีหน้าที่อย่างเดียวเข้าคูหากาพักอะไรครับพักอะไรครับเบอร์อะไรครับสนับสนุนสิทธิสตรีเลือกยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับเบอร์อะไรครับแล้วถ้าใครมาทำสตางค์ตกหน้าบ้านล่ะครับหลวงพ่อคูณท่านบอกว่ารับไว้เลยครับแล้วเอาไปถวายพระที่หิ้งล่ะครับพร้อมทั้งอธิษฐานด้วยว่าเลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์1ได้ทั้งบุญและได้ทั้งยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยครับพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรครับพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆครับแล้วก็เรียนเชิญแฟนนานุแฟนนะครับจะมอบมาลัยมอบช่อดอกไม้ครับปรบมือหน่อยครับ